ถ้ำประกายเพชรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของบ้านปางปุเลาะตั้งอยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านประมาณ2กิโลเมตรนักท่องเที่ยวสามารถขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างจากหมู่บ้านขึ้นอีกไปอีกประมาณ1กิโลเมตรครึ่งในระหว่างทางท่านก็จะได้ชื่นชมกับความงามของจุดชมวิวท่านสามารถมองเห็นตัวจังหวัดพะเยาได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอแม่ใจท่านจะมองเห็นหนองเล็งทรายได้อย่างสวยงามครับตอนนี้ท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับนำเรามาออกจากหมู่บ้านนะครับมาประมาณ1กิโลครึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปถึงถ้ำประกายเพชรนะครับเรามาแวะชมจุดชมวิวของหมู่บ้านปางพุเลาะนะครับที่ท่านเห็นลิฟต์นะครับด้านล่างนะครับก็เป็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองอำเภอแม่ใจนะครับแล้วก็เห็นหนองเล็งทรายอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็จุดนี้ก็ยังสามารถมองเห็นชุมชนหมู่บ้านปางปุเลาะได้อย่างสวยงามทีเดียวนะครับการเดินทางขึ้นไปถ้ำการเดินทางขึ้นถ้ำประกายเพชรนั้นก็ไม่ได้ยากเย็นสักเท่าไหร่ถือว่าเป็นการออกกำลังกายการซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ขึ้นลัดเลาะไปตามเส้นทางถนนที่กว้างขวางและก็ปลอดภัยก็สร้างความตื่นเต้นและสนุกสนานพอสมควรหลังจากนั้นก่อนจะถึงถ้ำประกายเพชรอีกประมาณ500เมตรท่านก็สามารถที่จะท่องเที่ยวโดยการเดินเท้าตื่นเต้นไปกับแมกไม้พันต่างๆแล้วก็ได้ออกกำลังกายไปด้วยและแล้วนะครับพวกเราก็เดินทางมาถึงถ้ำประกายเพชรนะครับที่บ้านปางปูเลาะแห่งนี้นะครับก็เราขี่มอเตอร์ไซค์มาประมาณ2กิโลเมตรนะครับแล้วก็เดินเท้าอีกประมาณ500เมตรนะครับก็จะขึ้นเขานิดนึงนะครับแล้วก็จะมาถึงปากถ้ำประกายเพชรแห่งนี้นะครับผมว่าท่านอาจจะยังไม่รู้จักถ้ำนี้มาก่อนนะครับผมจะเจอท่านผู้หลวงบ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับพูดถึงลักษณะพิเศษของถ้ำนี้ครับถ้ำประกายเพชรเข้าไปข้างในประมาณ50เมตรครับเข้าไป50เมตรครับก็มีหินงอกหินย้อยเต็มหมดถ้ำประกายเพชรมีชื่อว่าเห็นเพชรอย่างคล้ายอย่างเพชรรีบไปยับครับเป็นหินงอกออกมาครับขยันเขาขีดเขียนเสียงว่าเขียนไปเลยเนาะเขาเขียนเป็นบทมาเลยนะเอาไปละไปถ่ายรูปปะมาพะหลวงถ่ายรูปให้เขาไหมนี่ตะกอนตั้มโอเคโอเคพอละครับนักอ่ะฮะนักนักกับกูนักนะมันขึ้นคนเดียวเนี่ยกูว่าครับ